องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนะครับเพลงชาติไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันยาวนานนะครับ2ตอนที่แล้วผมพูดถึงเพลงชาติไทยตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเพลงสรรเสริญพระนารายณ์นะครับซึ่งมีบันทึกไว้ในฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในสมัยของราชอาณาจักรอยุธยานะครับมาจนถึงตอนที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเพลงชาติฉบับแรกนะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับปีพุทธศักราช2475นะครับซึ่งก็มีการประพันธ์ทำนองนะครับโดยพระเจนดุริยางนะครับปิติวาทยากรนะครับแล้วก็มีการประพันธ์เนื้อร้องนะครับในเวอร์ชันแรกนะครับโดยคุณวิจิตรมาตรานะครับแล้วก็เกริ่นให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเพลงชาติฉบับแรกที่ใช้ในปี2475เนี่ยมันมีคำบางคำมันมีเสียงบางเสียงนะครับที่อาจจะไม่ลงกับสระวรรณยุกต์ของประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับจำได้ไหมครับเพลงชาติเพลงนั้นนะครับเนื้อร้องเขาบอกว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครอบครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมาร่วมรักษาเอกราชชนชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบไทยสมทบส่วนทัพเข้าขับไล่ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงพระไทยสยามสมัยโบราณรอดตลอดมาอันแผ่นดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทยน้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราชคือกระดูกที่เราบูชาเราจะสามัคคีร่วมมีใจยึดอำนาจกุมสิทธิอิสระเสรีใครย่ำรีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทยสถาปนาสยามให้เทิดชัยชโยซึ่งเนื้อร้องตรงที่บอกว่ายึดอำนาจกุมสิทธิอิสระเสรีตรงนี้นี่แหละครับกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อมีการนำเอาเพลงชาติเพลงนี้นะครับไปทดลองใช้นะครับความไม่พอใจเนื้อร้องของขุนวิจิตรมาตราก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากเสียงที่ไม่ได้เป็นตามวรรณยุกต์ของไทยแล้วเนี่ยนะครับยังมีคำว่ายึดอำนาจอยู่ในบทร้องนะครับซึ่งความไม่พอใจเนี้ยมันเป็นความไม่พอใจในระดับทางการนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือคณะราษฎรเองเนี่ยนะครับก็ยึดอำนาจเปลี่ยนแผ่นดินมาจากในหลวงระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมครับในหลวงรัชกาลที่7เพราะฉะนั้นพอเนื้อหาบอกว่ายึดอำนาจกุมสิทธิอิสระเสรีใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2476 1ปีให้หลังจากการอภิวัตสยามปี2475เนี่ยนะครับก็มีการนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นในบันทึกนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่1ประจำปี2546หน้า503เนี่ยมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้สั่งห้ามนักเรียนร้องเพลงชาติเพราะมีคำว่ายึดอำนาจเห็นว่าเป็นคำแสลงส่วนผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติสยามคือพระเจนดุริยางค์และทำนองเพลงชาติสยามนี้นะครับก็ยังคงใช้ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากแต่ว่าตัวของการบันทึกนะครับได้มีการบันทึกไว้ว่าไม่อยากจะให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติโดยเฉพาะไม่อยากให้นักเรียนร้องดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในปีต่อมานะครับปีพุทธศักราช2477นะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็เลยได้มีการจัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติใหม่โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเพลงชาติเป็นผู้ดำเนินการประกอบด้วยแน่นอนนะครับตอนนั้นเจ้านายพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับนั่นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์นะครับในช่างเอกแห่งกรุงสยามเนี่ยก็รับหน้าที่ทรงเป็นประธานมีคณะกรรมการอื่นๆนะครับที่เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือกให้มีคนส่งเพลงชาติเข้ามาด้วยนะครับโดยรายชื่อของคนที่เป็นกรรมการชุดนั้นนะครับประกอบไปด้วยพระเรี่ยมวิรัชภาคพระเจนดุริยางหรือว่าคนที่แต่งทำนองนะครับซึ่งก็แน่นอนน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังใน2ตอนที่แล้วว่าท่านเองเนี่ยก็เรียนจบวิทยาลัยดนตรีนะครับมาจากประเทศโปแลนด์หลวงชำนาญนิติเกษตรเ
จางวางทั่วภาทยโกศลนะครับจางวางนี่เป็นตำแหน่งของหัวหน้าวงดนตรีที่ประพันธ์เพลงแล้วก็ขับร้องบรรเลงดนตรีในพระมหาราชวังนะครับแล้วก็นายมนตรีตราโมทโดยการประกวดเพลงชาติครั้งนี้นะครับได้มีการวางไว้นะครับว่าจะมีเพลงชาติขึ้นทั้งหมด2แบบโดยเพลงชาติแบบแรกนะครับเป็นเพลงชาติแบบไทยนะครับซึ่งประพันธ์ขึ้นแล้วก็ดัดแปลงจากดนตรีไทยเดิมแล้วก็เพลงชาติแบบสากลนะครับซึ่งการประกวดนะครับเพลงชาติที่เป็นแบบเพลงไทยเดิมคณะกรรมการพิจารณาเพลงชาติได้ตัดสินผลงานให้กับเพลงมหานิมิตนะครับซึ่งประพันธ์โดยจางวานทั่วภาทยโกศลอันนี้เองก็ค่อนข้างที่จะคุมเครือนิดนึงนะครับเพราะว่าจางวานทั่วภาทยโกศลเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนท่านเป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงนะครับมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับแล้วก็เป็นบุตรของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับหลวงกัลยาณมิตรวาทเพราะนั้นท่านก็รับงานดนตรีเนี่ยต่อเนื่องกันมาถึง2ชั่วคนแล้วนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็คือหลวงกัลยาณมิตรวาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5เพราะนั้นเป็นทั้งกรรมการเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ส่งผลงานประกวดด้วยแล้วก็ได้รับการชนะเลิศจางวางทั่วภัทยโกศลก็ได้รับชนะเลิศนะครับเพลงมหานิมิตโดยเพลงนี้นะครับประพันธ์ดัดแปลงมาจากเพลงหน้าพาทย์สำคัญของไทยที่มีชื่อว่าตระนิมิตเปลี่ยนทำนองเล็กน้อยนะครับให้กลายเป็นเพลงมหานิมิตแล้วก็เพลงนี้นะครับสามารถบรรเลงเป็นทางดนตรีสากลได้ด้วยนะครับโดยเพลงนี้เนี่ยนะครับเพลงตระนิมิตเนี่ยถือว่าเป็นเพลงครูนะครับนักดนตรีเองมักจะใช้บรรเลงในพิธีสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นงานไหว้ครูนะครับเป็นการบรรเลงเพลงเพื่อที่จะอัญเชิญครูบาอาจารย์นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการบรรเลงเพลงเพื่อที่จะคล้ายๆชุมนุมเทวดานะครับก็คือเชิญชวนนะครับให้เทวดาทั้งหลายมาประชุมกันในบริเวณพิธีการเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะครับดังนั้นเพลงนี้เนี่ยจึงเป็นเพลงที่เริ่มต้นโดยการให้ความเคารพครูบาอาจารย์นะครับให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นสิริมงคลดังนั้นจึงมีความเหมาะสมมากนะครับที่จะใช้เป็นเพลงชาตินะครับโดยรัฐบาลเองนะครับในขณะนั้นปีพุทธศักราช2477เนี่ยนะครับก็ได้มีการบรรเลงทดลองออกอากาศเพลงนี้นะครับในวิทยุกระจายเสียงอยู่ช่วงนึงแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่านะครับรัฐบาลขณะนั้นคณะกรรมการขณะนั้นเนี่ยได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าเพลงชาติที่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหากมีการใช้ถึง2เพลงก็คือเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงไทยสากลเนี่ยมันก็จะทำให้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็เลยมีการตัดสินนะครับที่จะไม่เสนอเพลงชาติแบบที่เป็นเพลงไทยเดิมเนี่ยให้เป็นเพลงที่ส่งไปให้กับคณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้ส่วนเพลงที่แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้ปกครองณขณะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนจากต่างประเทศนะครับก็จะนิยมเพลงชาติแบบที่เป็นเพลงสากลมากยิ่งกว่าเพลงชาติแบบที่2ซึ่งเป็นเพลงชาติเนื้อสากลเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นนะครับให้ใช้ทำนองเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยพระเจนดุริยางค์เพราะว่าเป็นทำนองแบบที่เป็นเพลงสากลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการนำเอาบทร้องนะครับหรือว่าคำร้องของคุณวิจิตรมาตรานะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมานะครับเอาคำว่ายึดอำนาจออกไปแล้วนะครับคำนี้เป็นคำแสลงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปนะครับยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสระเสรีออกไปนะครับแล้วก็มีการปรับเนื้อร้องเข้ามาใหม่โดยให้เนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตรากลับมาใหม่เนี่ยได้เป็นบทร้องที่ชนะเลิศแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นบทร้องหรือว่าคำร้องที่ชนะเลิศของขุนวิจิตรมาตราเนี่ยกลายเป็น2บทแรกแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการคัดเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1เนื้อร้องนะครับซึ่งเป็นบทร้องของคุณฉันท์ขำวิไลคุณฉันท์ขำวิไลเนี่ยก็เป็นบทร้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปีนั้นนะครับแล้วก็เอาบทร้องนั้นน่ะเข้ามาต่อเป็นวรรคที่3แล้วก็วรรคที่4หรือว่าบทที่3หรือบทที่4ของเพลงชาติโดยเพลงชาติฉบับนี้นะครับที่มีทั้งหมด4บทเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ผมเล่าไปแล้วก็เสนอให้กับคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้ประกาศรับรองนะครับให้เพลงชาติบทร้องฉบับนี้นะครับที่มีความยาว4บทเนี่ยเป็นฉบับราชการแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2477โดยเพลงชาติที่มีทั้ง4บทเนี่ยนะครับ1บทมี4วรรคนะครับรวมทั้งหมดเป็น16วรรคนะครับแล้วก็ถ้าร้องรวมกันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด32วรรค
เป็นฉันทลักษณ์ในรูปแบบที่เราเรียกว่ากลอน8หรือว่ากลอนสุภาพนะครับแน่นอนถ้าร้องครบทั้ง4บทเนี่ยก็จะใช้เวลาร้องค่อนข้างยาวนะครับ3นาที52วินาทีเพราะฉะนั้นพอถึงเวลานะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยเนื่องจากความนิยมนะครับก็เลยทำให้เนื้อร้องที่ถูกใช้จริงๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นเนื้อร้องบทที่1บทที่2ที่เป็นของขุนวิจิตรมาตราที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเนี่ย เป็นเนื้อร้องหลักที่ใช้กันโดยเนื้อร้องบทที่3บทที่4นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อร้องที่ประกวดชนะได้รับรางวัลรองชนะเลิศโดยคุณฉันคำวิไลนะครับซึ่งคุณฉันคำวิไลเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการศึกษาไทยนะครับผลงานที่เด่นที่สุดของท่านด้วยนะครับนั่นก็คือท่านแต่งบทเรียนเร็วนะครับหนังสือเรียนบทเรียนภาษาไทยชั้นประถมในยุคแรกนะครับที่เรารู้จักกันในนามป้ากับปู่กู้อีจู้นะครับป้าไม่อยู่ปู่ไปเที่ยวนี่แหละครับท่านเป็นคนแต่งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฉันทลักษณ์ในเรื่องของความเก่งในเรื่องของการประพันธ์เนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงนะครับของเพลงชาติที่ใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477เนี่ยก็เลยเป็นเพลงที่ยาวมากแล้วก็มีทั้งหมด4บทบทแรกเป็นดังนี้ครับก็คือบทของพระเจนดุริยางค์นะครับบทที่1กับบทที่2ซึ่งมีการแก้ไขแล้วผมขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังก่อนนะครับแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบเผ่าไทยดึกดำบรรโบราณลงมาร่วมรักษาสามัคคีทวีไทยบางสมัยศัตรูจู่โจมตีไทยพลีชีพรวบรวมรุกไร่เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงพระไทยสยามสมัยโบราณรอดตลอดมาบทที่1 นะครับบทที่2อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทยน้ำลินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชาเห็นไหมครับตัดเรื่องของกระดูกออกไปแล้วนะครับเราจะสามัคคีร่วมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทยสถาปนาสยามให้เทิดไทยชัยชโยเห็นไหมครับว่าคำว่ายึดอำนาจก็ถูกออกไปนะครับแล้วก็มีการปรับเนื้อร้องให้ตรงกับสำเนียงได้มากขึ้นในขณะที่บทที่3บทที่4นะครับของคุณฉันคำวิไลก็บรรเลงโดยใช้ทำนองเดิมนะครับแต่ว่าต่อยาวออกมาดังนี้ครับเหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิตรักษาสิทธิอิสระณแดนสยามที่พ่อแม่สู้ยอมมวยด้วยพยายามปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมาถึงแม้ภัยไทยด้อยจนย่อยยับแม้กู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้าควรแก่นามงามสุดอยุธยานั่นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดีเห็นไหมฮะก็ไปท้าความว่าเราเนี่ยมีการดำรงพงเผ่าพันธุ์ต่อเนื่องมาจากอยุธยาเหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทยมิให้ใครเข้าเหยียดย่ำขยำขยี้ประคับประคองป้องสิทธิอิสระเสรีเมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่นว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสายมีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงชายสยามมิวายมุ่งหมายเชิดชัยชโยอันนี้ก็เป็นเนื้อความทั้ง4บทนะครับแล้วก็เป็นเพลงชาติฉบับที่ยาวที่สุดนะครับที่ใช้ในปี2477แต่ว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศถูกต้องไหมครับเราเปลี่ยนชื่อประเทศในปี2482เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแต่งทำนองเนื้อร้องใหม่สำหรับเพลงชาติแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเพลงชาติที่ใช้ตั้งแต่ปี2482ขออนุญาตเปิดเพลงชาติที่ใช้ในช่วงปี2477จนถึงปี2482ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนครับMy son.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงชาติที่เราใช้ในช่วงปี2477ปี2482นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับในปี2482เราเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยรัฐบาลในขณะนั้นนะครับสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็เลยได้มีการจัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศโดยกำหนดเงื่อนไขว่ายังคงให้ใช้ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์ปิติวาทยากรอยู่เช่นเดิมแต่ว่าได้บอกว่าเพลงชาติฉบับเดิมที่มี4บทเวลาบรรเลงเนี่ยเกือบ4นาทีมันยาวไปเพราะฉะนั้นกำหนดใหม่เลยนะครับตั้งแต่การประกวดนะครับว่าขอให้เนื้อร้องมีความยาวเพียง8วรรคเท่านั้นนะครับและปรากฏชื่อคำว่าไทยอยู่ในเพลงชาติด้วยนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับผลการประกวดครั้งนี้นะครับปรากฏว่าทีมของกองทัพบกครับเป็นผู้ชนะเลิศมีผู้ที่เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงก็คือพันเอกหลวงสารานุประพันธ์นะครับได้รับการชนะเลิศเพลงนี้รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศรับรองนะครับให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติไทยนะครับโดยแก้ไขคำร้องจากต้นฉบับที่ส่งประกวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2482แล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเนื้อเพลงที่ถูกใช้นะครับก่อนที่จะมีการแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยนะครับเนื้อเพลงเป็นแบบนี้ครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐพไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยจะเห็นนะครับว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็จะแตกต่างจากเนื้อเพลงปัจจุบันนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพลงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เนื้อเพลงก็จะแตกต่างจากตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบทร้องปัจจุบันเราใช้แบบนี้ใช่ไหมครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพรีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะนะครับแล้วเราก็ร้องกันมาได้ตั้งแต่เราเด็กนะครับน่าจะเป็นเพลงแรกๆเลยแหละที่เราหัดร้องกันนะครับต่อจากเพลงช้างช้างช้างเพลงนี้เองนะครับผู้แต่งก็คือหลวงสารานุประพันธ์นะครับซึ่งหลวงสารานุประพันธ์เนี่ยนะครับเป็นนักเขียนนักประพันธ์บรรณาธิการหนังสือนะครับโดยหนังสือสำคัญของท่านก็คือหนังสือสารานุกูลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพลงที่ท่านได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพลงชาติไทยที่มีการนำมาปรับแล้วก็ใช้นะครับทั้งหลายตอนแล้วนะครับโดยเนื้อร้องเนี่ยก็ยังคงเป็นเนื้อร้องสำคัญที่หลวงสารานุประพันธ์หรือว่านวลปานจิตพยัคฆ์นะครับเป็นผู้แต่งเอาไว้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับมีความพยายามในการที่จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพลงชาติไทยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปีพุทธศักราช2548เนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นต้นเรื่องนี่คือกระทรวงกลาโหมและคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปปรับปรุงทำนองแต่ว่าไม่ใช่ทำนองเมโลดี้แต่เป็นเรื่องของจังหวะและวิธีการร้องเนี่ยนะครับก็คือบริษัท GMM Grammy GMM Grammy นะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดร่วมกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับว่าน่าจะมีการเรียบเรียงจัดทำใหม่ให้เพลงชาติของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายสำหรับใช้ในหลายโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือการมาทำเพลงชาติไทยให้กลายเป็น6เวอร์ชัน6เวอร์ชันก็แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็มีชื่อเรียกเล่น6เวอร์ชันประกอบด้วยเวอร์ชันที่1แบบเป็นทางการเสียงร้องหนักแน่นฮึกเหิมนะครับเหมาะสำหรับเปิดใช้ในสถานที่ราชการนะครับใช้ในงานราชการงานทหารแล้วก็กิจกรรมที่ผู้จัดต้องการปลุกเร้าพลังรักชาติเวอร์ชันที่2นะครับเป็นเวอร์ชันเพลงชาติแบ
ไม่เป็นทางการแล้วก็ใช้เสียงร้องนุ่มนวลขึ้นกว่าฉบับแรกนะครับเหมาะสำหรับเปิดในงานทางการของภาคเอกชนงานมหรสพหรือว่างานกึ่งทางการกึ่งลำลองแบบที่3นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบ Grammy Sound เอาใจวัยรุ่นเป็นเอาใจวัยรุ่นที่เป็นรุ่นเก่านะครับก็คือเป็นการขับร้องโดยนักร้องรุ่นเก่านะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนคีย์ของดนตรีแล้วก็เปลี่ยนเมโลดี้ใหม่เหมาะสำหรับการเปิดในงานลีลาดแล้วก็ใช้นักร้องรุ่นเก่าเป็นคนบรรเลงด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ความเก่าของเพลงเหมือนกับเพลงลีลาดแบบที่4นะครับแบบแกรมมี่ซาวเอาใจวัยรุ่นนะครับคราวนี้ใช้นักร้องรุ่นใหม่แล้วก็แน่นอนมีการสร้างคีย์แล้วก็เมโลดี้ใหม่เช่นเดียวกับแบบที่3นะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับการเปิดในโรงเรียนมัธยมและในมหาวิทยาลัยแบบที่5นะครับแบบเอาใจเด็กเล็กใช้คณะเยาวชนร้องประสานเสียงเหมาะสำหรับให้เปิดสำหรับเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กประถมนะครับเพื่อให้หัดร้องเพลงชาติแล้วก็มีแบบเอาใจผู้สูงอายุโดยตรงในเวอร์ชันที่6เนี่ยก็ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงเพลงแบบที่เป็นเพลงบรรเลงดนตรีไทยเดิมเลยแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เรื่องของกระแสในเรื่องของการต่อต้านระบอบการเมืองด้วยนะครับก็เลยทำให้เพลงชาติที่มีการเรียบเรียงทั้ง6แบบเนี่ยไม่ได้มีการใช้อย่างเป็นทางการในที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรับรองให้เป็นเพลงชาติไทยในทางการด้วยถึงแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ออกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะครับแล้วก็ก็เลยบอกว่าให้กลับไปใช้เพลงชาติแบบเดิมที่เป็นเพลงชาติหลักนะครับที่ไม่ได้แยกออกมาเป็น6เวอร์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ประกาศให้เพลงชาติเนี่ยนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีให้เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดินแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงชาติแบบที่เราใช้กันแล้วก็คงจะใช้กันตลอดไปนะครับคงจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงตรงนี้ได้แล้วก็ทำนองตรงนี้ได้อีกแล้วก็ขออนุญาตลาจากแล้วก็จบตอนของเพลงชาติไทยนะครับไปโดยการเปิดเพลงชาติ6ฉบับนะครับที่ทำโดยแกรมมี่นะครับในปีพุทธศักราช2548นะครับเพลงนี้เองเนี่ยนะครับแหล่งที่มาของเนื้อเพลงที่ผมนำมาเนี่ยนะครับก็มาจาก YouTube นะครับของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับก็ขออนุญาตแสดงความขอบคุณกับเพลงชาติทั้ง6แบบของที่มีการนำเสนอไว้ใน YouTube พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มเติมเนื้อความอีกนิดนึงนะครับว่าเพลงชาติที่บอกว่ามีทั้งหมด6รูปแบบเนี่ยใครเป็นคนร้องบ้างนะครับแบบทางการนะครับฮึกเหิมร้องโดยคุณเสกโลโซแบบทางการเข้มแข็งแต่ว่ากึ่งลำลองนะครับก็ใช้คณะประสานเสียงชายหญิงในขณะที่แบบลีลาดนะครับใช้เพลงคู่โดยร้องขับร้องโดยคุณเบิร์ตธงชัยแม็กกินตายนะครับแล้วก็คุณนันทิดาบัวสายนะครับในขณะที่แบบเอาใจวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นการร้องโดยคณะขับร้องที่เป็นนักแสดงหลายๆคนนักร้องหลายๆคนนะครับร่วมกับแบบเด็กเล็กนะครับตอนนั้นก็ใช้ศิลปินเด็กชื่อดังชื่อว่าน้องพรับแล้วก็ขอจบตอนเพลงชาติไทยด้วยการจากลากันโดยเพลงชาติไทย6แบบ6เวอร์ชันโดยบริษัทแกรมมี่ GMM ครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามสวัสดีครับชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วมไม้รักสามัคคีไทยนิรันดร์สงบแผ่นรบไม่คลอนเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสลาI'm sorry.
ไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยพ้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคีไทยนี้รักสงบแต่ทุรกไม่คลายเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสลาเลือดทุกอย่าเป็นชาตินี้ฉลองประเทศชาติไทยสวีมีชัยชโยเจ็บไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยพ้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสลาเลือดทุกอย่าเป็นชาตินี้ฉลองประเทศชาติไทยสวีมีชัยชโยเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice